นูซุปเปอร์ไข่เจียวเบื่อแล้วแกงจืดไข่น้ำวันนี้จัดเต็มความแซ่บกันให้สุดสายแซ่บต้องลองเลยค่ะเมนูนี้จะบอกว่าอร่อยมากใครชอบแซ่บเบอร์ไหนก็จัดไปเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะทอดไข่เจียวกันก่อนนะคะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปอันนี้ทอดไข่เจียวได้เลยไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคะเพราะว่าน้ำซุปของเราจัดจ้านอยู่แล้วตัวไข่เจียวแนะนำให้ซับน้ำมันออกให้มากที่สุดนะคะนำมาหั่นให้ได้ขนาดตามต้องการเสร็จแล้วก็ไปทำน้ำซุปกันต่อเลยมาทำน้ำซุปกันต่อเลยค่ะตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไปแล้วก็ใส่ซุปก้อนนะคะรอจนซุปก้อนละลายดีจากนั้นก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาซอสปรุงรสซอสหอยนางรมซีอิ๊วหวานน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือค่ะจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันดีรอจนน้ำเดือดนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ไข่เจียวลงไปเลยค่ะปิดไฟแล้วก็ใส่พริกแล้วก็มะนาวชิมรสตามชอบได้เลยนะคะสีสันเป็นยังไงบ้างคะทุกคนน่ากินมากเสร็จแล้วก็โรยผักชีเพิ่มความหอมด้านบนเท่านี้ก็ฟินแล้วค่ะอย่าลืมไปลองทำตามกันดูนะคะ